ทำผมในวันขี้เกียจให้ดูกันค่ะวันขี้เกียจที่ว่านี้นะคะก็คือเป็นวันที่เราขี้เกียจสระผมมาเองค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาทำผมให้ดูกันนะคะว่าวันที่ไอ้ไม่สระผมเนี่ยมันก็สามารถทำเป็นทรงผมสวยๆได้เหมือนกันนะจะเป็นยังไงกันเนี่ยไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ทรงแรกก่อนนะคะทรงที่ง่ายที่สุดนี่คือการผูกผมเป็นหางม้านั่นเองค่ะซึ่งจริงๆทรงนี้มันก็คือการผูกผมเป็นหางม้าแหละแต่คือแบบดูชิลเกินไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแบบจริงจังให้แบบเราดูสวยหน่อยเลยนะคะก็ต้องแบบตั้งใจมัดผมนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตั้งใจมัดให้ดูเริ่มจากการแกะผมก่อนนะแล้วก็จะได้ผมที่อาจจะมีรอยพับมีรอยแบบไม่ค่อยเรียบเป็นแบบว่าผมแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเริ่มจากการนี้ก่อนเลยเราต้องไล่แชมพูก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบไม่กดฟื้นอ่ะเราก็แบ่งเป็นช่อๆฉีดที่ตรงโคนนะคะอ้าวหมดคากล้องเลยอ่ะบาทิสไรแชมพูคือดีเวิร์กนะคะนี่หัวเป็นการแบบสระแห้งเหมือนเป็นการฝังแห้งนะคะมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะโอเคแล้วก็ได้ผมที่สะอาดเหมือนสระใหม่กลิ่นหอมฉุยคนเข้าใกล้ไม่รู้เลยว่าไม่ได้สระผมมาแล้วไอก็จะใช้อันนี้ค่ะชื่อดึงไดหวีเนี่ยมันจะดูเป็นนวัตกรรมเก่าอ่ะแต่คือมันใช้งานได้จริงมากคือเป็นไดที่ข้างบนเป็นหัวหวีนี่ดูสภาพนะคะคือแบบใช้จริงสุดอะไรสุดน่าอายมากมันเวิร์กมากอ่ะมันก็เหมือนการหวีที่มีความร้อนมาด้วยนะคะถ้าไปทำอย่างนี้ให้แบบปลายมันเลื่อนไหนก็ยังได้ชึบเสร็จเรียบร้อยมันก็ทำให้ผมเราเนี่ยดูแบบดูเรื่องขึ้นมาหนึ่งระดับไปนะคะเราก็จะมัดผมขึ้นไปโดยที่ทิ้งปล่อยหวานเราไว้หนึ่งปล่อยเพื่อความเก๋ๆแล้วเราก็จะลวกขึ้นไปจะลวกให้มันอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะตรงแบบกลางหัวขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาอีกนะคะมีโบด้วยเห็นไหมเป็นความเก๋ตรงนี้ทำไมเหรอรู้สึกว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วจะบอกทำไมแค่จะมาตอกย้ำซ้ำเติมเฉยๆว่าทรงเนี้ยจริงๆอ่ะในวันที่เราไม่สระผมมันก็เป็นหนึ่งทรงได้เลยเหมือนกันเออความที่ไอจะบอกก็คือว่าไอเคยพูดไปแล้วแหละว่าไอมีปัญหาตรงนี้ว่าแบบเราแสกข้างนี้เป็นประจำจนผมเนี้ยมันเกิดอาการต่อต้านการไม่ยอมขึ้นนะจุดนี้นะคะข้างนี้ไม่เป็นอะไรแต่พอข้างนี้ปุ๊บเฮ้ยดูแบบผมหายไปไหนเหรอตรงนี้ใช่ไหมนี่นะคะคือมามองแปลง hair shadow นะคะมันก็จะสามารถเอามาโปะตรงนี้แล้วทำให้แบบเราดูมีผมขึ้นมาได้เริ่มจากการจิ้มลงไปตรงนี้จะเป็นแบบฟองน้ำมันเองนะคะโปะลงมาก็ไม่ได้ล้านนะแต่จะเรียกว่ามันมีปัญหาเลยทุกอย่างอะผมมันไม่ขึ้นนะคุณจริงๆอันเนี้ยโปรดักต์เนี้ยมันแบบใช้ดีสำหรับคนที่หัวเถิบด้วยนะปะเวิร์กมากไอ้แบบเป็นโปรดักต์ที่แบบแนะนำสุดๆนะคะเราก็จะเสร็จแหละส่งที่นี่ทรงถัดมาเบาๆนะคะในวันที่เราไม่ได้สระผมทรงที่สองกันบ้างนะคะทรงที่สองอันนี้ก็เป็นทรงที่ทุกคนทำกันเป็นประจำอยู่แล้วก็คือเป็นทรงบันนั่นเองนะคะเป็นทรงแบบผมขึ้นไปเหมือนเป็นทรงดังโง่นั่นเองนะคะทรงนี้เนี่ยมีแบบเทคนิคหลายคนก็หลายแบบมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำแบบของไอซ์ให้ดูกันก็คือรวบผมขึ้นไปคือก้มลงมาก้มปุ๊บหัวตรงเนี้ยมันจะคุยแบบที่เวลาเงยหน้าทำไม่สามารถทำได้ต้องก้มมันก็จะแบบสูงมากเป็นพิเศษเพราะเราก้มแล้วเราก็ทำให้มันดูแบบไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจไรก็จะใช้ยานึงนะคะปุ๊บยานเข้ามารอบนึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้เสร็จชิดึงแล้วเราก็เอาลูกผมของเราหน้ารักกุสกิสให้มันดูแบบว่าไม่ได้หายไปทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะแบบเห็นไหมเหลือหางข้างหลังก็ปล่อยไปให้มันดูเป็นธรรมชาติข้างหลังก็จะแบบมีความปุกปุยทุยทรงที่2ง่ายมากๆนะคะสำหรับทรงดังโง่ถ้าวันไหนที่อยากจะแบบดูเบลขึ้นมาหน่อยเลยนะคะก็เอาโบกิ๊บโบอย่างนะคะมาติดปั๊กไปตรงนี้ก็จะดูแบบคือเป็นทรงผมที่ตั้งใจทำขึ้นมาทันทีเดี๋ยววันนี้ไม่ได้หยิบโบมาก็เลยติดให้ดูไม่ได้แต่ก็เนี่ยติดโบข้างหน้าคาดผมขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ผมดูแบบมีเรื่องมีราวมากยิ่งขึ้นนะคะทรงสุดท้ายกันบ้างนะคะทรงสุดท้ายนี้ก็เป็นทรงแบบน่ารักคิ้วๆเหมาะสำหรับวันที่ไม่ได้สระผมอีกเช่นกันนะคะปลายก็จะแสกกลางเป็นทรงเปียสองข้างที่จริงก็เหมาะกับเวลาไปเที่ยวมากเลยนะมันไม่สระผมแต่มันทำได้นี่แหละบางคนอาจจะมองข้ามทรงนี้ไปเพราะรู้สึกว่าทำมันจะเหมือนจะมาเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเราสามารถทำทรงนี้ให้ดูกิ๊บเก๋ได้แสกไปที่ตรงข้างหลังใช้นิ้วนะคะกรีดไปที่ตรงข้างหลังไม่อย่างนั้นนะมันจะแบบซิกแซกเป็นการหักเกียร์สามธรรมดาจะมาทำให้ดูว่าทำทรงนี้มันก็น่ารักได้เหมือนกันก็มาเป็นตรงนี้ทรงที่ไม่ต้องสระผมแต่ว่าก็สามารถทำแล้วน่ารักได้เห็นป่ะน่ารักใส่กางเกงยีนเข้ากันไปเที่ยวกันเลย
ให้นะคะน่ารักมากเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มความเยอะให้กับลุคนะคะก็จะแบบทบขึ้นมาจริงๆเนี่ยทบขึ้นมามันจะเป็นทรงที่เก๋มากเลยนะแค่ไปออกงานได้เลยอะคือเนี่ยเห็นปะติดกิ๊บหน่อยเก็บที่มันเรียบร้อยที่แบบเป็นทรงที่จริงจังมากเป็นทรงที่สวยมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็แบบทรงนี้ก็ได้ดูแบบดูเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะและนี่นะคะก็เป็นทรงผม3แบบ3สไตล์ง่ายๆในวันที่เราไม่สระผมนะคะก็ทุกคนได้สามารถไปทำตามกันได้เลยง่ายมากจริงๆนะคะก็วันนี้เนี่ยมาแชร์กันคิดว่าเป็นทรงที่ทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็มาตอกย้ำอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดในวันที่เราไม่ได้สระผมอ่ะนี่นะคือทรงที่เราสามารถทำได้เองค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็ถูกใจวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไอนะคะแล้วก็กด Subscribe Channel ไอด้วยถ้าไม่ชอบก็กดก็ได้ค่ะตอนนี้เนี่ยไอก็ไปกันแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ